สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในช่วงซีฟเกมมือถือใหม่น่าเล่นประจำสัปดาห์นั่นเองในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีเกมน่าสนใจอย่าง Durango ผ่านไปแล้วนั่นเองที่อัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันในอาทิตย์นี้นะครับมีเกมอะไรที่น่าสนใจแล้วมีเกมอะไรมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันด้วยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยThe Seven Deadly Sin Origin เกมมือถือ Open World จาก7บาทนะครับหรือว่าศึกอัศวินทั้ง7นั่นเองท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้ก็มาจากทางค่าย Netmarble เนาะในเกมนี้ก็จะเป็นเกม Open World เราจะได้เล่นแบบแอคชั่นนะครับนะตอนนี้ตัวเกมก็มีการเลื่อนกันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับตอนแรกจะเปิดให้บริการปลายปี2025นะครับตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสเปิดให้บริการปี2026นะน่าจะโดนเลื่อนการพัฒนาไปอีกนั่นเองท่านผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม7บาทนะครับนะตอนนี้ก็มีอยู่2เวอร์ชั่นที่สามารถเล่นได้ก็จะมี Idol นะครับแล้วก็7บาทที่เป็น RPG เนาะส่วนเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเรามารอดูว่าปลายปี2025นะครับก็คือปลายปีหน้านะจะมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมอยู่หรือเปล่านะสำหรับแอคชั่นเกมนี้นั่นเอง Leven 2เกมมือถือ Open World MMO แบบ Cross Platform ที่สามารถเล่นให้ทั้งโมบายแล้วก็ PC จากทางค่าย Netmarble นั่นเองโดยเกมนี้ก็จะมีหลายโหมดให้เราเล่นด้วยกันโหมดจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องที่เป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมเพื่อปลดฟังก์ชันต่างๆภายในเกมนะครับนอกจากนี้ในเกมก็ยังมีการฟาร์มดันเจี้ยนนะครับต่อสู้กับเลดบอสต่างๆมีมินิเกมให้เล่นด้วยที่สำคัญคือมีสกินแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองภายในเกมนี้มีหลายอาชีพให้เราเล่นด้วยกันนั่นเองท่านผู้ชมใครที่กำลังมองหาเกม Open World MMO นะครับก็โดยเกมนี้นะครับจะเปิดโซนเพิ่มนะครับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงวันที่20พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่รอเกมนี้อยู่หรือว่าอยากจะเล่นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนั่นเองนะครับใครสนใจรอติดตามกันได้เลย MWT Tank Battle Mobileเกมมือถือสงครามรถถังแล้วก็เรือรบนั่นเองท่านผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้นะครับเราจะได้เล่นรถถังแบบ 6v6 ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นที่สำคัญคือสามารถเล่นโคออปกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองในเกมนี้จะมีโหมดสร้างห้องให้เราเล่นด้วยกันนอกจากนี้ยังมีพวกเครื่องบินรบต่างๆให้เราได้ปลดล็อกเข้ามาเล่นภายในเกมด้วยมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยที่ณตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นใน Store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง Android แล้วก็iOS เลยที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยใครที่ชอบเกมขับรถถังขับเครื่องบินลบไปลองดูเกมนี้กันได้เลย Sky Children of the Light เกมมือถือคุณภาพงานดีอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมผจญภัยนะครับที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ณตอนนี้ทางค่ายเกมนะครับมีการจับมือกับทางมูมินนั่นเองนะครับเป็นการคอลแลบเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวเนื้อเรื่องใหม่ที่เป็นเนื้อเรื่องของมูมินที่สำคัญคือณตอนนี้ตัวเกมมีภาษาไทยเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้จะเป็นเกมผจญภัยที่ให้ผู้เล่นนะครับผจญภัยทำการแก้ปริศนาในเนื้อเรื่องหรือในแชปเตอร์ต่างๆนะครับมาพร้อมเพลงเพราะๆด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับและที่สำคัญคือก็สามารถเล่นโคออปกับเพื่อนได้นะครับสามารถแอดพงแอดเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็มีปริศนาต่างๆมากมายให้เราได้ปลดล็อกภายในเกมนี้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมมือถือภาษาไทยสักเกมหนึ่งก็ลองดูเกมนี้ได้เลยPoppy Playtime Chapter 3 Mobile เกมที่โด่งดังใน PC นะครับนะตอนนี้ก็มีภาคที่3ในมือถือกันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ Poppy Playtime Chapter 3เนาะเกมนี้จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Horror นะครับจะเป็นเรื่องราวของพนักงานคนหนึ่งนะครับในบริษัท Playtime เนาะเขากลับมาที่โรงงานของเขานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้โรงงานเขาเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าตุ๊กตาหรืออะไรแบบนี้หายไปในโรงงานนั่นเองเรามีหน้าที่แบบคอยสืบสวนนะครับคอยแก้ปัญหาต่างๆนะครับสืบหาความจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้นะครับนะตอนนี้ก็มาถึงภาคที่3แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนเกมแนว Horror เอาชีวิตรอดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะสำหรับใครสนใจไปลองดูกันได้เลย Sword of Justice Mobileเกมมือถือ Open World MMO นะครับชื่อเก่าก็จะเป็น Justice Online Mobile นั่นเองนะครับเป็นเกม Open World MMO จากทางค่าย NetEase อีกแล้วครับท่าน
โดยเกมนี้นะครับใครที่นึกไม่ออกก็คือเล่นเหมือน Moonlight Blade อะไรแบบนี้นะที่เปิดมาก่อนหน้านี้ในเกมนี้ก็จะมีพวกโหมดเนื้อเรื่องให้เราเล่นนะครับมีตกปลาล่าสมบัตินะครับขุดแร่ครับของคราฟไอเทมต่างๆภายในเกมเนี้ยมีพวกสำนักมีวิชาตัวเบาต่างๆเหมือน Moonlight Blade เลยเอาง่ายๆคือเหมือน Moonlight Blade เลยแต่ผมคิดว่าเกมนี้ภาพสวยกว่านะในความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวเนาะที่เหลือก็จะเป็นระบบคอสตูมต่างๆนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้มาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่ภายในเกมนะก็คือใครที่ชอบ Open World จอมยุทธนะอันนี้เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจโดยเกมนี้จะเปิดให้บริการวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับในที่ไต้หวันเนาะทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วก็ PC เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวเกมนี้มาผมจะแนะนำในช่องด้วย Ark Ultimate Mobile Editionเกมมือถือเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์หรือว่า ARK Mobile นั่นเองที่โดนถอดจากสตอร์ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในที่ที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตข่าวคราวกันไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็จะขึ้นในส่วนของตัวรายละเอียดมือถือที่รองรับเป็นรูปให้นั่นเองท่านผู้ชมถ้าไม่ลืมนะก็ต้องมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับโดยเกมนี้ทางผู้พัฒนานะครับเขาพยายามจะให้ตัวเกมนะครับเปิดก่อนคริสต์มาสนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีปัญหาใดนะถ้ามีปัญหาก็อาจจะเลื่อนไปเป็นปี2026เลยอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์จากทางผมเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามอยู่นะครับให้ก่อนคริสต์มาสนั่นเองส่วนพื้นที่การใช้ในการให้บริการของเกมนี้นะครับหรือว่าพื้นที่จัดเก็บนะครับอยู่ที่ประมาณ7กิกนั่นเองผู้ชมครับก็ถือว่าสูงใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวเกมนะครับแล้วก็น่าจะมีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการใน iOS App Storeในทุกภูมิภาคหากอยู่ในยุโรปนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดผ่านในส่วนของตัว Epic Game Store ได้เลยนะครับในส่วนของ Android นะครับสามารถโหลดทั้ง Google Play Store หรือว่า Epic Game Store เลยนั่นเองนะครับก็คือน่าจะเปิด Worldwide แหละนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ ARK หรือ Ark Mobile จะมาพูดคุยกันอีกนั่นเองทุกชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวสารละเอียดที่สุดแล้ว Arena Delta Force Mobileเกมมือถือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหลายแนวด้วยกันหมดจะเป็น Battlefield Age of Tarkov หรือว่า Arena Breakout มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยโดยเกมนี้จะแบ่งเป็น2โหมดหลักๆเลยก็คือโหมดที่เราสามารถเล่นเหมือนพวก Age of Tarkov ก็คือผู้เล่นโดนส่งลงไปในแมปทำการฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็ทำการหนีออกจากตัวแมปมาให้ได้นั่นเองอีกโหมดนึงก็เหมือน Battlefield เลยนะครับแบ่งเป็น2ฝ่ายทำการต่อสู้และห้ามหันกันนั่นเองมีรถถังแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ในเกมให้เราได้ขับด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วที่จีนนั่นเองเนาะส่วนใครจะรอประเทศไทยนะครับก็มีการีนาเปิดให้บริการแน่นอนนะครับแต่ยังไม่มีวันที่ที่แน่ชัดเนาะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเดือนหน้านะครับจะเปิดให้บริการใน PC จะมีของการีนาด้วยหรือเปล่านั่นเองท่านผู้ชมใครสนใจเกมนี้รอติดตามกันได้เลยจุจุสึไคเซนแฟนทอมเกมมือถือจากอนิเมะมหาเวทผนึกมานั่นเองโดยในเกมนี้ก็ขนตัวละครมาค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นยูจิซาโตรุหรือตัวละครอื่นในเกมนี้อีกมากมายเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะมาในแนว RPG นั่นเองทุกผู้ชมครับเป็นการจัดทีมตามสีต่างๆนะครับตัวละครที่น่าสนใจนะตอนนี้ก็จะเป็นโกโจซาโตรุนั่นเองทุกผู้ชมครับเป็นอีกเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นแฟนเกมอนิเมะรอกันค่อนข้างเยอะเป็นกระแสที่มาแรงนะตอนนี้ด้วยใครที่สนใจเกมตัวนี้หรือว่าอยากจะเล่นเกมมหาเวทผนึกมาในมือถือก็ลองดูกันได้นะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยครับใน Store ประเทศไทย Lust Mobile เกมมือถือเอาชีวิตรอดแบบ Open World ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ที่นะตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับจากทาง Official Game นะว่าจะมี Lust Mobile จริงๆนั่นเองโดยค่ายที่จะพัฒนาเกมนี้ก็คือ Tencent เจ้าเก่าอีกแล้วครับท่านในการพัฒนาเกมนี้เนาะแล้วก็นะตอนนี้มีเปิดเทสระบบปิดที่จีนด้วยนะครับเราจะเห็นบรรยากาศภาพกราฟิกแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครต่างๆแผนที่แล้วก็การสร้างบ้านอะไรทำนองนี้ให้เราได้เห็นกันด้วยเนาะส่วนกำหนดเปิดให้บริการนะตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมานะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมจะมาทำคลิปให้แน่นอนนะครับส่วนใครที่รอเกมนี้ก็มีความหวังแน่นอนนะว่าตอนนี้มีการพัฒนาจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ผมเคยอัปเดตไปนั่นเองท่านผู้ชมชอบเกมไหนกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าอยากจะได้แนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมกันไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ